สวัสดีครับนะตอนนี้เราอยู่กับโปรแกรม G StarCAD นะฮะโปรแกรมที่เขาว่ากันว่าสามารถใช้แทนโปรแกรม AutoCAD ได้เลยนะครับสถาปนิกอย่างเราเนี่ยเราก็จะรู้อยู่กันนะว่าเราต้องการอะไรจากโปรแกรมเหล่านี้นะฮะหลังจากที่ผมทดลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังว่าโปรแกรมนี้มันทำอะไรได้บ้างแค่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับโปรแกรม G StarCAD นะครับเริ่มจากอินเทอร์เฟซเลยเนี่ยสังเกตได้ว่าหน้าตาจะเหมือนกับ AutoCAD แทบจะทุกประการนะฮะความคุ้นเคยได้ง่ายคีย์ลัดเนี่ยหลังจากที่ผมลองใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกันทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลายนะฮะเป็นCircle เป็น Poly Line เป็น SD Line ได้หมดนะครับเหมือนกันเลยนะฮะแทบจะไม่ต่างกันเลย REC ก็ได้นะครับRevising Cloud ก็มีนะครับผมการOffset อะไรเหมือนกันนะฮะทำได้แต่ว่าของ G Star เขาเนี่ยเขาจะไม่มีการพรีวิวให้ดูว่าเนี่ยOffset ออกมาแล้วมันจะออกมาประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะก็คือทำแล้วกดเลยสำหรับคนที่คิดมาแล้วก็ทริมไปเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมสังเกตว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเร็วนะเพราะว่าแทบจะทุกคำสั่งเลยเนี่ยมันเร็วกว่า AutoCAD แบบหลายเท่ามากๆเลยอ่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ของเนี่ยก็ไม่ได้เร็วมากนะผมใช้ Surface Pro 2017ก็เป็นคอมแบบรอมันไม่ได้เน้นเร็วไม่ได้บ้าพลังแบบพวก PC แบบที่มันประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยแต่ว่าสามารถรันโปรแกรมเนี้ยลื่นไหลมากๆนะฮะเนี่ยดูสิสลับเลย์เอาท์ยังไม่มีกระตุกเลยเดี๋ยวจะลองแฮชให้ดูนะฮะกดแฮชปึ๊บมาทันทีนะครับไม่ต้องรอนะฮะกดแฮชปึ๊บมาหน้าต่างแฮชจะเป็นแบบหน้าต่างโบราณนะครับแบบที่เราเห็นกันในเวอร์ชันพวก2007อะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมมันก็เร็วจริงหรือเปล่าไอ้นี่มันไฟล์ใหม่นี่มันสดๆอยู่ผมเตรียมไฟล์ที่คอมเพล็กซ์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราลองเลยว่าถ้าเกิดว่าเรากดเปลี่ยนเลย์เอาท์ปึ๊บเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะฮะถ้าเป็น AutoCAD เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าประมาณ 5-6 วินะฮะกว่าจะเปลี่ยนได้อันนี้ประมาณครึ่งวินะครับเท่านั้นเองนะครับขนาดเปิด3แท็บนี่นะฮะก็เป็นของอันนี้เป็นงานที่ผมทำเอาไว้นะครับเนี่ยก็สามารถดูได้เราจะมาแฮชแฮชซ้ำอะไรก็สามารถทำได้เลยนะฮะไม่มีปัญหารวดเร็วต้องบอกเลยว่ารวดเร็วมากๆนะครับได้ทดลองมาแล้วนะฮะเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้แบบมันคิดเข้าไปแก้ได้หมดนะครับผมแก้เป็นไอ้ตัวนี้ก็ได้รวดเร็วปุ๊บออกมาเป็นลายนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ได้มาแล้วก็ทดลองเขียนตัวนี้ดูก็ลองแฮชอะไรพวกนี้ก็ปรากฏว่าใช้งานได้ค่อนข้างน่าพอใจนะครับทีนี้มาที่ข้อสังเกตกันบ้างนอกจากที่บอกว่าไม่มีพรีวิวของไอ้ตัว offset ให้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โปรแกรมนี้ทำไม่ได้คืออันนี้ครับเวลาเราจะ copy เนี่ยปกติถ้าเป็น AutoCAD เราจะกด A ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกว่าจะ copy ทั้งหมด12ชิ้นละ1มันทำไม่ได้มันจะต้องกดทีละอันนะฮะมันก็จะต้องกด1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆนะฮะไม่สามารถที่จะแบบ copy แบบ align ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ align เนี่ยเราก็ต้อง array มันนะครับด้วยฟังก์ชันนี้นะฮะแล้วก็มาปรับตรงนี้แทนนะฮะให้เป็น1ให้เป็น12นะครับ in between 1.0 อะไรก็ว่าไปก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชินกับการเขียนแคดแบบ2007เนี่ยผมบอกเลยว่าแฮปปี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ AutoCAD เวอร์ชันแรกเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นที่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฟังก์ชันหลายอย่างของเขาเนี่ยทำให้มันคุณอาจจะไปชินกับอะไรตรงนั้นแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดว่าเราฝึกจนชินแล้วอ่ะการใช้งานเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยอันนี้จะเน้นย้ำบ่อยเลยในคลิปนี้ก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็เนี่ยก็
นี่ขนาดเป็นหน้าบล็อกนะปกติเวลาเปิดบล็อกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องหึกๆๆๆๆแต่ว่าอันเนี้ยไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยสังเกตว่าผมทำอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับผมเป็นโปรแกรมที่ผมว่าทำออพติไมซ์มาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแหละแล้วก็เหมาะกับการใช้งานที่มันซับซ้อนบางคนถามว่า Xref ได้ไหม Xref ก็มีผมว่าโปรแกรมสกูลแคปเนี่ยเขาเหมือนเขาแชร์ความรู้ร่วมกันนะแล้วก็อินเทอร์เฟซอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะฮะพวกคำสั่งต่างๆเนี่ยแทบจะใช้แทนกันได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะที่หาโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้นะฮะราคาไม่แพงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเช่ารายปีนะฮะอยู่กับเราตลอดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ขอฝากเอาไว้ละกันนะฮะที่สตาร์แคปใช้ได้เลย